สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Fast Auto Show นะครับปีนี้เป็นครั้งที่10นะครับประจำปี2022นะครับโดยปีนี้นะครับสำหรับบูธ Mitsubishi ในงาน Fast ครั้งนี้นะครับก็มีพระเอกเด่นนะครับก็คือตัว Mitsubishi Xpander Cross นะครับแล้วก็รวมไปถึงรถรุ่นอื่นๆครบไลน์อัพทั้งหมดของ Mitsubishi ครับเดี๋ยวตามผมมาดูครับว่ามีรถรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างครับสำหรับตัว Mitsubishi Xpander Cross นะครับภายนอกนะครับก็มีการปรับดีไซน์ใหม่นะครับรองรับรสไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับด้านหน้าเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็นแบบสีดำนะครับตามดีไซน์ของเขาก็คือ Dynamic Chill นะครับถัดมาด้านข้างครับด้านข้างเราจะเห็นล้อนะครับตัวนี้ล้อเป็นล้ออะลอยขนาด17นิ้วนะครับเป็นสีทูโทนด้วยนะครับแล้วก็จุดเด่นของ Xpander Cross นั่นก็คือช่วงล่างครับที่ห่างจากพื้นถนนสูงขึ้นมาถึง220มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการขับลุยได้เยอะมากขึ้นด้วยครับสำหรับภายในนะครับของ Xpander Cross นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ภายในใหม่นะครับเริ่มจากพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็เป็นแบบ3ก้านนะครับพร้อมด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือว่า Cruise Control นะครับคอนโซลด้านหน้านะครับดีไซน์ใหม่เป็นแบบ Horizontal Assist นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดีไซน์ใหม่นะครับรวมไปถึงหน้าจอนะครับจอ Entertainment ตรงกลางขนาด9นิ้วนะครับเป็นแบบ Touch Screen ด้วยนะครับตรงนี้ระบบปรับอากาศนะครับมีโหมดที่เป็น Max Cool นะครับก็คือสามารถเข้ามาแล้วก็กดเร่งความเย็นได้ทันทีเลยรวมไปถึงนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับเปลี่ยนเป็นแบบ Eco Dynamic CVT นะครับมาพร้อมด้วยเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบเบรกออโต้โฮนะครับอันนี้ก็คือภายในห้องโดยสารที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นไปนะครับรวมไปถึงนะครับมี Wireless Charger นะครับมี USB นะครับ2จุดมีรวมไปถึงตัวoutlet ด้วยอีก1จุดนะครับในตอนหน้ามีที่วางแก้ว2จุดนะครับตรงนี้แล้วก็พิเศษครับก็คือเบาะครับเบาะเป็นเบาะที่สะท้อนความร้อนก็คือเบาะฮีทการ์ดนะครับอันนี้ก็ติดตั้งไว้ให้ด้วยก็คือรถในเรื่องของอุณหภูมิเวลาที่เราขึ้นมานะครับในการนั่งรถจอดรถตากแดดก็ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับเบาะนั้นนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือพับได้หลากหลายรูปแบบทีเดียวนะครับสำหรับตัวเบาะนะครับเป็น3แถว7ที่นั่งมีแอร์แถว2นะครับเพื่อเพิ่มความเย็นสบายให้ทั่วถึงกันนะครับตรงนี้นะครับเบลต์ตรงกลางก็มีให้ด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันครับว่าเป็นยังไงบ้างข้างหลังนะครับนี่ครับก็มีไกด์ไลน์เลยนะครับสามารถพับเบาะได้หลากหลายรูปแบบนะครับนี่นะครับนะครับเบาะนี้ก็พับได้นะอึ๊บพับเกือบลาบนะครับแต่ไม่ลาบนะครับไฟท้ายนะครับมีกล้องมองหลังด้วยนะครับอยู่ข้างหลังตรงนี้มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับมีลูกแหลกอยู่นะครับอันนี้เราก็สามารถไปติดแหลกเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านบนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของตัว Xpander Cross ตัวใหม่นะครับตอนนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 939,000 บาทครับฟรีประกันภัยชั้น1นะครับแล้วก็คุ้มครองระยะรับประกันถึง5ปีทีเดียวนะครับใครสนใจนะครับก็มาดูตัว Xpander Cross ตัวใหม่เป็นๆได้ในงาน Fast Auto Show ครับโดย Mitsubishi Xpander ทั้ง2รุ่นนะครับยังติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเหนือระดับนะครับมีมาแบบครบครันทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับ ASC นะครับระบบป้องกันการลื่นถลาย TCL ระบบออกตัวบนทางลาดชันหรือว่า HSA นะครับมีเบรก ABS นะครับ EBD BA นะครับแล้วก็มีระบบไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหันนะครับแล้วก็มีถุงลมนิรภัยสำหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้านะครับแล้วก็มีกล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอดสำหรับ Mitsubishi Xpander ใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับดีจากผู้บริโภคนะครับการเปิดตัวในเดือนสิงหาคมปี2561นั้นก็ทำให้ตัว Mitsubishi Xpander นะครับก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มรถอเนกประสงค์แบบ MPV นะครับโดย Mitsubishi Xpander ทุกรุ่นนะครับมียอดจำหน่ายสะสมรวมกันแล้วมากกว่า 48,000 คันนะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านการออกแบบและความทันสมัยครับนอกจาก Mitsubishi Xpander ทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัว Cross นะครับ Mitsubishi ยังนำรถรุ่นอื่นๆมาโชว์อีกครับจากด้านหลังผมครับก็คือตัว Mitsubishi Triton นะครับเป็นตัว Rally Art นะครับขับ2ยกสูงก็มีด้วยนะครับก็คือ Triton Plus อยู่ตรงนู้นนะครับรวมไปถึงPajero Sport นะครับแล้วก็อีกคันนึงครับรถ Plug-in Hybrid คันเดียวของค่ายตอนนี้ก็คือ Mitsubishi Outlander PHEV นะครับก็มีการ
เอามาโชว์ในงานด้วยนะครับก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับด้านหลังนะครับก็ยังมีไททันอีกตัวนึงที่เป็นตัวธรรมดาไม่ได้ตกแต่งแบบเรลลี่อาร์ตนะครับก็เอามาโชว์ด้วยนะครับใครสนใจก็มาดูได้นะครับในงาน Fast Auto Show นะครับมีตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับใครสนใจเข้ามาได้นะครับที่ไบเทคบางนานะครับมาดูรถสวยๆนะครับของ Mitsubishi แล้วก็โปรโมชั่นโดนๆใครสนใจก็ก้าวเข้ามาเลยครับในบูธ Mitsubishi ครับ